จอพี่ปั่นหรือเป็นพูดว่าแฟดแฟดมีแต่ที่หอมากกว่าที่แบบว่าพอนอนอยู่ใช่ไหมมันจะมีแสงแต่ประเด็นคือเงามันเริ่มดำ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 ขึ้นเรื่อยๆจนหนูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ปกติแล้วสวัสดีครับคนดู7คนนี่เห็นเคยเห็นคลิปพี่ปูเป้พูดน่ารักดีนะครับหลังจากที่ได้จบมัธยมศึกษาปีที่3รู้สึกถึงชัยชนะที่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้หนูเก่งมากเลยหนูรู้สึกว่าแบบม.4กันเข้ามาแล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูมีวุฒิแล้วอ่ะหนูมีวุฒิม.3แล้วชัยชนะที่ดีอ่ะหนูเคยเล่าไปยังว่าแบบมีวันนึงพี่ปันเหมือนกับว่าเจอพี่ปันหรือเป็นพูดว่าแฟดแฟดอันนี้ว่าปกติฮะอะไรนะพี่แฟดเนื้อแบบว่าพี่ปันเย่เป็นแฟนพี่ปันแล้วแต่ตอนนั้นพี่ตอนแรกแบบว่าถ้าเอามาเทียบกันจริงๆอ่ะไม่เหมือนแต่ว่าพี่ปันบอกว่าเห็นแฟนคลับเอารูปมาเทียบกันแล้วเหมือนดีก็เลยแฟดนี่แต่ว่าอันนี้นานแล้วนะช่วงโควิดรอบที่2ระบาดแรกๆช่วงนั้นเลยยิ้มน้องแชมพูหน่อยน้องแชมพูน่ารักมากเหมือนกับว่าแบบตัวจริงคือตัวจริงกับในแบบในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือมันเรียวน้องเขาเรียวแล้วน้องเขาแบบน้องเขาน่ารักจริงๆอ่ะน้องเขาแบบงูงี้จริงๆอ่ะแล้วน้องแบบตัวจริงน้องเขาแบบหน้าสวยมากหน้าตาน่ารักมากหน้าตาแบบอู้ทำไมหน้าฉันไม่เป็นอย่างนั้นบ้างน้องน่ารักนะน้องน่ารักมากๆก็เข้าไปดูเพลงเมลีได้นะคะเพลงเมลีดีมากแมสมากหาน้องโมเน่เหรอน้องโมเน่กับคลิปที่เพิ่งลงอ่ะอันนั้นอ่ะคนละคนหนูบอกเลยหนูแบบใครอ่ะทำไมแบบว่าในคลิปสดใสมากตัวจริงแบบหนูเครียดเลยน้องนั่งคนละคนกันแล้วนั่งผีเหรอคือหนูไปฟังเรื่องผีมากกว่าแล้วหนูก็จะแบบมันคิดอยู่ในหัวมันแบบเป็นอย่างนี้มากกว่าถ้าเราเรื่องผีก็จะเป็นเรื่องตอนนั้นเจอเรื่องอะไรไม่แต่ที่หอมากกว่าที่แบบว่าพอนอนอยู่ใช่ไหมมันจะมีแสงจากข้างนอกอะเพราะว่าหนูเข็มมันไม่ได้ปิดตรงผ้าม่านมิดมันก็จะมีแบบเหลี่ยมๆออกมาเหลี่ยมๆออกมานิดนึงอะแล้วมันก็หนูก็จะเห็นแบบเป็นร่างของแอร์ก็จะเห็นเป็นแอร์แบบแล้วมันก็จะมีแบบเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้ยกยักยกยักแบบฟิลประมาณเนี้ยค่ะแต่เงาเนี้ยมันขยับได้ในใจเขาคิดว่าเป็นแบบต้นไม้แต่ประเด็นคือเงามันเริ่มดำ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 ขึ้นเรื่อยๆจนหนูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ปกติแล้วก็แบบแอบกลัวนิดนึงแล้วก็แบบพยายามแบบว่าคิดถึงเข็มเขาเข็มมันนอนอยู่ข้างๆก็แบบสะกิดอย่างเงี้ยแล้วพอเข็มมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ตื่นนะคะมันแค่แบบว่าทำหน้าทำแบบทำอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วหนูก็หันไปเห็นอีกทีมันสว่างขึ้นแปลว่าเหมือนไอ้เงานั้นมันหายไปแล้วก็เลยแบบโอ้เมจิกใช่พลังของเจ้าเข็มเราจะคิดไปเองก็ได้ไม่น่าใช่เรื่องผีหรอกหนูน่าจะคิดเองเข็มพกผ้าหนูอยากรู้มากเลยเข็มพกผ้าอะไรผียังรักเลยเหมือนมีเรื่องของตอนที่แป๊บนึงนะหนูลืมไอ้นั่นหนูแบบแม่บ้านที่บ้านอ่ะพูดว่าแบบว่าแบบว่าเฟรมถามว่าแบบเคยมีเรื่องผีไหมเพราะว่าเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านไงแล้วมันก็จะไม่รู้มันไม่รู้เองแล้วด้วยความที่แบบบ้านหนูมันสร้างมามันแค่แบบประมาณอายุแบบ18 ปีสร้างมาตอนพี่ชายหนูเกิดพอดีใช่ก็ด้วยความที่นี่ก็ไม่รู้อะไรด้วยความเป็นเจ้าของบ้านด้วยมันก็ไม่รู้ว่ามันมีผีแบบก็เลยไปถามแม่บ้านบอกว่าเคยมีแบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าเป็นแบบตรงหลังบ้านบ้านหนูอยู่กัน5 คนนะแล้วก็ด้วยความที่แบบหลังบ้านมันเป็นแบบต้นไม้แค่ต้นเดียวต้นใหญ่ๆอ่ะกับต้นมะละกอต้นเดียวแล้วด้วยความที่หลังบ้านอ่ะบ้านมันเป็นบ้านแฝดอ่ะมันเลยแบบมันเลยเชื่อมกันคือทางข้างหลังบ้านมันเลยจะใหญ่หน่อยด้วยความที่แม่บ้านอ่ะเป็นคนต่างชาติเขาก็จะใส่ผ้าถุงแล้วก็มีคนลาวด้วยตอนนั้นในช่วงสมัยหนูประมาณเด็กๆแบบ10 ขวบแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเรียกแม่บ้านคนนึงชื่ออะไรชื่อนางเรียกว่านางมานี่หน่อยแบบมาช่วยทำครัวหน่อยแล้วก็แบบพี่นางก็ยืนนิ่งๆแบบยืนนิ่งๆเลยอะยืนแบบไม่ขยับไปไหนก็เลยบอกว่าแล้วทำไมแบบนางไม่ขยับไปไหนเลยอะแล้วพอหันมาอีกทีคือนางนั่งอยู่คนที่ชื่อว่านางอะนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วคนที่มันยืนอยู่ตรงต้นไม้อะคือใครก็ไม่รู้อะแล้วพอหันไปอีกทีคือคนที่มันยืนอยู่ต้นไม้หายไปแล้วก็เลยแบบโอเคค่ะใช่มันไม่รู้เรื่องมาหนูเล่ามันรู้เรื่องปะเอาง่ายๆว่ามันมีคนยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็แม่บ้านหนูไปเรียกคิดว่าเป็นคนรู้จักแต่พอสุดท้ายหันไปคนรู้จักอยู่ข้างหลังแล้วคนตรงนั้นใครก็ไม่รู้สุกี้น้ำเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดกันดีกว่าถ้าหนูว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ด้วยความที่ครอบครัวหนูอ่ะมันเป็นคนจีนใช่ไหม
เนี่ยบ้านหนูอยู่เนี่ยแล้วบ้านแบบบ้านของญาติอ่ะก็อยู่ตรงข้ามมันก็แบบคือมันเป็นแค่ถนนเล็กๆค่ะมันไม่กี่เมตรเองอ่ะมันก็ไปถึงบ้านอีกฝั่งนึงแล้วอ่ะแล้วทุกครั้งที่ตอนนั้นมันจัดงานเหมือนจัดงานว่าคอนแกรสอะไรก็ไม่รู้ของญาติหนูหนูก็ไปแล้วเขาก็ให้เพื่อนหนูกลับมาก็คือเป็นแบบเป็นลูกของเพื่อนก็แบบทำความรู้จักกันก็แบบคุยกันเป็นหนูจำชื่อเขาไม่ได้แล้วตอนนั้นมากเหมือนกับว่าหนูก็หันไปตรงศาลพระภูมิหนูอะเหมือนคุยเรื่องผีกันคุยเรื่องผีกันแต่คุยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนหนูก็หันไปตรงศาลพระภูมิพอหันไปตรงศาลพระภูมิปุ๊บทำไมหน้าใครมันยิ้มออกมาหนูเห็นหน้าคนแบบยิ้มมาอย่างเงี้ยหนูแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วหนูก็เลยเรียกเพื่อนคนนั้นว่าเฮ้ยรู้สึกเห็นอะไรแปลกๆไปกันไหมแล้วมันเหมือนมันรู้กันตรงที่แบบขยับคิ้วแบบแล้วก็เห็นเลยรีบเห็นเลยอันนั้นหลอนมากแต่นั้นนะบ้านหนูนะแต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์เจอสุกี้น้ำที่ตราตรึงอยู่ในใจยังจำหน้าได้อยู่เลยว่าหน้าเป็นยังไงแบบยิ้มยังไงแล้วหนูแบบเจ้าที่ฉันใช่ไหมคุณเป็นเจ้าที่ฉันใช่ไหมอะไรมาเนี่ยหนูกลัวมากก็กลัวแหละแต่ก็คิดว่าแบบเป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าหน้าคล้ายแบบตอนยิ้มมันหน้าคล้ายกับพี่เลี้ยงหนูมากหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นพี่เลี้ยงหนูเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ถ้าใช่สุกี้น้ำบายบายหนูไม่อยู่แล้วย้ายประเทศหรือว่าทำไมถึงกลัวใช่ไหมจริงๆก็กลัวอยู่แล้วแบบกลัวแบบพวกความมืดถ้ารู้ว่ามีคนอยู่ข้างๆแบบคนนะคะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ารู้ว่าแบบสมมติว่าเปย์อยู่ข้างๆหรือแบบเข็มพี่ป๊อปอยู่ข้างๆอ่ะแล้วแบบปิดไฟมืดแล้วอยู่ด้วยกันอ่ะอันนั้นน่ะไม่กลัวแต่ถ้าให้อยู่คนเดียวแบบคนเดียวจริงๆแล้วเป็นห้องกว้างมืดไม่อยู่หนูช็อกคาที่ไม่ไหวจริงๆนะถ้าใครให้หนูออกไปแบบบ้านผีสิงอ่ะหนูบอกเลยได้อ่ะคุณหน้าหนูไม่ไหวหนูร้องไห้แน่หนูกลัวห่วงต้นเข็มไหมห่วงว่ามันจะไปทำอะไรแปลกๆมากกว่าคนนี้ชอบมาอะไรแบบอยู่ดีมาลมเสียตกใจนางเล่าให้ฟังว่าแบบนางแบบลมเสียมาที่แบบอะไรสักอย่างที่มันทำให้นางรู้สึกแบบหงุดหงิดใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเข็มใช้เงินรูเมทเองไอ้เข็มน่ารักนะแต่เข็มแบบเข็มเป็นคนช่วงแรกๆอะแบบว่าแบบไม่คนทักมาว่าแบบเข็มทำไมแบบดูแรงจังจริงๆเข็มไม่แรงเข็มน่าเข็มเป็นคนน่ารักแต่แค่เป็นคนตาเฉียบแบบหน้านิ่งแล้วมันดูแรงอะคนเนี้ยเป็นคนประเภทนี้เข็มอะแต่จริงๆนางน่ารักมากนางเป็นคนแบบใส่ใจจนลืมดูตัวเองอะนั่นน่ากลัวเข็มน่ากลัวตรงนี้ไม่ใช่น่ากลัวที่เขามาใส่ใจนะน่ากลัวตรงที่เขาไม่ดูแลตัวเองนี่แหละเนี้ยมันหรือว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองบ้างสักนิดนึงก็ยังดีอะใครปกป้องนางแรงแม่แบบว่าแบบตอนที่เข้าหอมันแรกๆอ่ะนางแบบนางชอบก็ทำหน้านิ่งปกตินี่แหละไอ้นางน่ารักนะคนเนี้ยเข้าใจเหรอคะเข็มปุ๊บไปเข็มแก้มเยอะมากอย่าบอกนะใช่คุณเข็มน่ารักI'm gonna make you mine.